ตลาดส่งออกหลักของทุเรียนที่จันทบุรีได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งส่วนมากจะส่งออกในรูปของทุเรียนสดประมาณ90%ของการส่งออกทั้งหมดเมื่อปี2557ทำให้จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีผลผลิตทุเรียนทั้งสิ้น 242,686 ตันซึ่งส่งออกเป็นทุเรียนสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณ 187,839 ตันหรือคิดเป็น 77.40% ของปริมาณผลผลิตทุเรียนในจังหวัดเมื่อปริมาณการส่งออกทุเรียนมีจำนวนมากขึ้นอนุวัฒน์อิ่มสมบูรณ์ยอมรับว่าทำให้ปัจจุบันรูปแบบการซื้อขายของทุเรียนจันทบุรีมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวผู้ที่มาตัดก็จะเป็นคนของลงของผู้ประกอบการก็จะวิ่งตรงมาสู่สวนเลยนะครับราคาก็จะเป็นราคาซึ่งเป็นที่พอใจของเกษตรกรก็พูดคุยกันก่อนว่าถ้าราคาหน้าบริษัทเท่านี้เขาก็จะซื้อเท่านี้เขาก็จะเปิดซื้อเท่านี้เขาก็ไปหาส่วนต่างหรือว่าไปคุยกับบริษัทเองนะครับแล้วก็วิธีการมันก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสบายมากขึ้นเป็นแค่ผู้ผลิตอย่างเดียวนะครับขณะที่นพรัตน์ก็ได้เสริมกับทีมข่าวว่าไม่เพียงเฉพาะรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนเท่านั้นเพราะปัจจุบันราคาซื้อขายทุเรียนอยู่ในอัตราที่สูงและคิดว่าราคาไม่น่าจะต่ำลงได้จะมากดเราได้ไงเราเป็นเจ้าของสวนเออเขาคงกดไปทุกคนนะมั้งคนไหนกดเราก็ไม่ขายสินอกจากวิกฤตจริงๆเนี่ยราคามันอยู่ขนาดนั้นจริงๆเราก็ต้องยอมเขาก็ต้องมาประกวดราคากันอยู่แล้วนะพ่อค้าไม่ได้มีคนเดียวนี่เขาก็ต้องมาคนนู้นมาไม่ถูกเราก็ไม่ขายด้านเกรียงไกรเจ้าของสวนทุเรียนที่วันนี้ได้พาทีมข่าวไปลงพื้นที่ดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตในรุ่นสุดท้ายก็ยอมรับว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเห็นข่าวและความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนที่ชาวสวนอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในอนาคตนั้นเชื่อว่าไม่สามารถทำได้ก็เป็นธรรมดีนะเพราะว่าถ้าเขาให้ราคาถูกเราก็ไม่ขายเราก็ขายให้ลูกอื่นได้เราไม่จำกัดว่าเราจะต้องส่งลูกนี้ตลอดไม่ใช่คือลูกอื่นมากเพราะเขาเกิดขึ้นมามากทั้งนี้สำหรับแหล่งปลูกทุเรียนมากที่สุดในจังหวัดจันทบุรีก็ได้แก่อำเภอท่าใหม่ขลุงเขาคิชกูฏและโป่งน้ำร้อนตามลำดับซึ่งจุดเด่นของทุเรียนที่นี่คือเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ที่สุดทุเรียนมีหลากหลายสายพันธุ์และที่สำคัญคือผลผลิตในพื้นที่มีการกระจายตัวคุณภาพดีเนื้อมีรสหวานและสีสวยกมลวรรณโกวิทย์วงศาข่าวจริงสปริงนิวรายงาน